ครูต้อยเนี่ยเป็นครูสาวที่ไม่ได้สะสวยอะไรมีชื่อจริงว่านางสาวเบญจวรรณแต่ว่าทุกคนจะเรียกว่าครูต้อยจนติดปากครูต้อยเป็นเด็กกำพร้าพ่อพ่อทิ้งไปตั้งแต่เด็กแม่ก็เข้ากรุงเทพหางานทำก็ถูกรถชนตายครูต้อยก็เลยต้องอยู่กับตายายที่มีอาชีพทำนาก็มีลุงคอยส่งเงินมาให้ปีละครั้งสองครั้งเพราะว่าลุงก็ไม่ได้ร่ำรวย ต้องเลี้ยงลูกอีกสองคนครูต้อยเป็นเด็กเรียนดีก็สอบชิงทุนได้ตลอดเมื่อเรียนจบแล้วก็ขอบรรจุเข้าสอนที่โรงเรียนใกล้บ้านเพราะว่าอยากจะดูแลตายายในวันหยุดด้วยเพราะว่าช่วงนั้นตากับยายก็เริ่มชราถึงจะแข็งแรงแต่ว่าครูต้อยก็อดเป็นห่วงไม่ได้ก็ได้มาสอนที่โรงเรียนใกล้บ้านอย่างตั้งใจก็ปั่นจักรยานไปสอนทุกวัน หน้าฝนก็หนทางครูขละลำบากพอๆพอกับนักเรียนครูต้อยไม่ได้สาสวยอะไรแต่งตัวไม่เก่งเหมือนกับครูสาวคนอื่นๆแต่ครูต้อยเป็นคนนิสัยดีมารยาทงามพูดจาไพเราะเด็กๆก็เลยรักครูต้อยก็มีครูมนัทที่มาสอนอยู่ก่อนสองปีหน้าตาดีรูปล่อแล้วก็มีครูแอวที่สวยที่สุดในโรงเรียนชอบครูมนัส แต่ว่าตัวครูมานัทก็ยังเฉยๆไม่เคยบอกรักครูแอลซึ่งแสดงอาการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอยู่ตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียนพักเที่ยงก็เอาข้าวใส่ปินโตมาเผื่อทุกวันก็กินข้าวด้วยกันพร้อมกับครูคนอื่นเพียงแต่ครูมานัทไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องอาหารกลางวันไม่ต้องเอาข้ามาเองสมัยนั้นร้านค้ายังไม่ค่อยมีครูมนัทเป็นครูที่มีบ้านอยู่ในเมืองก็ขับรถเก๋งมาโรงเรียนทุกวัน ส่วนครูใหญ่ก็มีบ้านอยู่ติดโรงเรียนครูบางคนก็พักอยู่บ้านพักครูที่มีอยู่สามสี่หลังครูต้อยก็รู้สึกชอบครูมนัดอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ก็เก็บไว้ในใจเจียมตัวเยียมตนว่าขี้เรครูมนัดคงจะไม่ชายตามมองเป็นแน่เวลานอนก็อดน้อยใจในว่าสนาไม่ได้ต่อมาไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านคนไหนบ้านมีฐานะดีก็ซื้อทีวีขาวดำมาดูกัน ร้านค้าก็ถอยทีวีมาใหม่ใครจะดูละครตอนเย็นก็จะเก็บคนละสลึงครูต้อยก็สงสารเด็กๆว่ายากจนอยู่แล้วยังจะต้องมาเสียเงินค่าดูทีวีบางคนยอมอดขนมเก็บเงินมาดูทีวีที่ร้านค้าครูต้อยก็เลยให้ลุงไปซื้อทีวีเสาอากาศมาให้ครูต้อยเปิดบ้านให้นักเรียนดูทีวีฟรี ที่ร้านค้าก็เลยขาดไรายได้ก็เที่ยวพูดว่าครูต้อยเนี่ยเรียกเด็กกับชาวบ้านไปดูทีวีที่บ้านทุกเย็นสมัยก่อนมาเร็วสองทุ่มถึงมีข่าวไม่ได้มีข่าวเร็วเหมือนปัจจุบันมีแต่ข่าวราชสำนักที่คงเวลาเดิมก็ว่าครูต้อยงกเก็บเงินค่าดูพ่อแม่เด็กได้ยินก็เถียงว่าครูต้อยเขาให้ดูฟรีนะคนแก่คนเฒ่าก็ไปดูได้ ายายครูต้อยก็ดีใจซะอีกที่มีคนไปดูกันเยอะๆคนสมัยนั้นละครจบก็กลับบ้านข่าวคราวไม่สนใจไม่เหมือนคนที่พอจะอยากจะรู้ข่าวสารบ้านเมืองเท่านั้นที่ดูข่าวจนจบครูใหญ่ได้ยินแว่วๆว่าครูต้อยเก็บค่าดูทีวีกว็แซวครูต้อยว่าเดี๋ยวนี้เปิดวิกที่บ้านเวเหรอเด็กๆไม่ค่อยจะมีกินนะไอที่ไปอาศัยบ้านอื่นดูทีวีนะ่ะสงสารเด็กมัน ครูมนัทก็ว่าตายแล้วครูใต้เก็บเงินกับเด็กได้ลงคอเหรอครูใต้ตกใจที่ถูกตำหนิก็บอกว่าที่ซื้อทีวีแล้วให้เด็กไปดูที่บ้านครูเพราะว่าเด็กต้องไปเสียค่าดูให้ร้านค้าที่บ้านน่ะไม่เคยเก็บเงินใครเลยค่ะครูใหญ่ครูใหญ่ได้ยินมาจากไหนว่าเก็บเงินจากเด็กคนไหนถามเด็กในโรงเรียนที่ไปดูทีวีได้เลยเด็กทำการบ้านเสร็จ เขาก็ไปดูกันนะคะครูใหญ่ก็ว่าอ้าวเหรอถ้าไม่ได้เก็บเงินเด็กครูก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่เข้าใจผิดขอโทษจริงๆครับครูใต้ก็ว่าไม่เป็นไรคะ่ะแต่สําหรับครูมานัสนี่ไม่เคยเอ่ยปากขอโทษสักคำครูใต้ก็เลยกินข้าวเที่ยงไม่ค่อยลงครูคนอื่นทั้งหญิงทั้งชายอีกสามสี่คนก็ไม่สนใจครูใต้ได้แต่จำเลืองมองแล้วก็ยิ้มยิ้ม ครูแอลก็ตักกับข้าวให้ครูมนัทครูต้อยน่เสียความรู้สึกนิดหน่อยก็คิดว่าจะมุ่งมั่นทำความดีต่อไปวันหยุดเนี่ยครูใหญ่จะรับสอนพิเศษให้กับลูกคนรวยวันละสองสามชั่วโมงก็ได้หลายคนอยู่แล้วก็มีไรายได้จากการสอนพิเศษเป็นค่าใช้ใจ่ายในบ้านได้สบายสบายช่วงเช้าก็จะรับสอนเด็กโตตั้งแต่ปห้าถึงปเจ็ดส่วนช่วงบ่ายก็เด็กเล็กลงมา ต่อมาครูต้อยก็เกิดความสงสารเด็กๆยากจนก็เลยสอนพิเศษให้ฟรีในวันเสาร์อาทิตย์สอนได้ระยะหนึ่งก็มีพ่อแม่เด็กที่ครูใหญ่สอนพิเศษพาลูกมาให้ครูต้อยสอนฟรีครูต้อยสอนที่ใต้ถุนเรือนมีเนื้อที่กว้างปูเสื่อนั่งแล้วก็เขียนหนังสือกับโต๊้ยาวๆที่ครูต้อยกับตาช่วยกันต่อก็นั่งได้หลายคนมากกว่าที่บ้านครูใหญ่ ก็ปรากฏว่าเด็กที่ครูต้อยสอนเรียนดีกว่าเด็กที่ครูใหญ่สอนพิเศษให้พ่อแม่เด็กก็พูดกันต่อไปตอนนั้นก็ปรากฏว่าเหลือเด็กให้ครูใหญ่สอนอยู่ไม่กี่คนเมื่อครูใหญ่รู้ว่าครูต้อยรับสอนพิเศษแข่งกับตัวก็ทำไม่ไรได้หดหายไปมากก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งก็เลยเรียกครูต้อยไปคุยเป็นการส่วนตัวอ่าครูต้อยก็ถามว่าครูใหญ่มีอะไรหรือคะ กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องยังไม่รู้ตัวอีกครูมาเปิดสอนพิเศษแข่งกับผมทำไมเราคนบ้านเดียวกันแท้ๆทำแบบนี้ได้ไงครูต้อยก็ว่าดิฉันนับสอนเด็กที่ยากจนข้ามไม่ได้เก็บเงินหรอกไม่ได้คิดจะแข่งกับใครด้วยต้องขอโทษด้วยครูใหญ่หน้าเครียดมันไม่ใช่แต่เด็กยากจนนะสิลูกคนมีเงินก็เลิกจ้างผมเสร็จแล้วก็ไปเรียน กับครูหมดอยากคิดว่ารู้ไม่เท่าทันนะปีนี้อาจจะสอนฟรีอ่าพอเรียกลูกคนมีเงินไปได้อีกหน่อยก็เก็บเงินครูต้อยก็บอกว่าดิฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยค่ะอ่ะทาไม่คิดก็เลิกสอนซะครูต้อยก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของดิฉันที่จะทำอะไรก็ได้ดิฉันไม่หยุดทำดีหรอกค่ะเด็กๆที่ฝ่ายดีจะต้องเก่งแล้วก็มีอนาคตที่ดี เด็กที่มาให้ดิฉันสอนนี่เขารักที่จะเรียนบางคนอยากจะไปเล่นสนุกก็ตามใจเขาเวลาผลสอบออกมาเขาก็อาจจะคิดได้กลับมาสนใจเรียนก็ได้ค่ะครูใหญ่ก็บอกว่านี่ครูกล้าขัดใจผมเหรอกล้าตัดไรายได้ผมใช่ไหมไม่เห็นใจผมเลยเหรอครูต้อยก็บอกว่าดิฉันก็เห็นใจครูใหญ่ค่ะแต่ว่าครูใหญ่เพียงคนเดียวจะให้ดิฉันทิ้งเด็กสิบยี่สิบคนได้ยังไงดิฉันทำไม่ได้ ครูใหญ่ได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่างั้นครูออกไปได้แล้วเสียงพูดคุยของครูใหญ่กับครูต้อยก็มีพานโรงได้ยินชัดเจนครูท่านอื่นก็สอนหนังสืออยู่ก็เลยไม่มีใครสนใจหลังจากวันนั้นครูใหญ่ก็ไม่พูดกับครูต้อยครูอื่นก็ดูจะไม่ค่อยเป็นมิตรด้วยเพราะว่าครูใหญ่บอกกับครูอื่นว่าครูต้อยนิสัยไม่ดีไม่อยากให้สอนที่โรงเรียนแห่งนี้วันหนึ่งครูมนัฐ นั่งคุยกับครูผู้ชายคนหนึ่งที่ห้องพักครูช่วงเช้าครูคนอื่นยังมากันไม่ถึงครูต้อยมาแต่เช้าจะเอาของไปเก็บที่ห้องพักครูก็ไปได้ยินเข้าครูมนัฐบอกว่าครูต้อยนะ่ะไม่มีใครอยากจะคุยด้วยเขาไม่รู้ตัวหรืออยังไงครูผู้ชายอีกคนก็ว่าผมไม่เคยเกลียดครูต้อยนะก็อยากคุยด้วยแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยพูดก็เลยเฉย ผมว่าครูต้อยนะก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะเท่าที่เห็นทำไมครูใหญ่ถึงไม่ชอบคีหนะ้าครูมนัสก็ว่าเขาคนบ้านเดียวกันเขาคงรู้กํเพืชกันดีแล้วอีกอย่างหน้าตาแบบครูต้อยนะ่ะใครก็ไม่อยากมองวันไหนไปนั่งที่โรงอาหารแล้วมานั่งใกล้ผมนะผมรู้สึกสยองขนลุกขนพองยังไงไม่รู้ครูผู้ชายอีกคนก็บอกว่ามันเกินไปไหมครูมนัสใช่สิใครจะสวยเท่าครูแอลวะ ครูมนัก็บอกว่าโอ้ยสวยแบบครูแอวผมก็ไม่สนหรอกผมมีแฟนเป็นพยาบาลขาวน่ารักกว่าทั้งเยอะครูผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าอ้าวแล้วครูกินข้าวเขาทุกวันเดี๋ยวเขาก็ว่าข้าวไม่มียางหรอกครูมนัทก็หัวเราะบอกว่าอขเขาเสนอให้เราจะไม่กินก็กลัวเขาจะเสียใจแม่เขาก็ทํากับข้าวอร่อยซะด้วยครูต้อยได้ยินก็ยืนตัวชาน้ําตาคลอ เสร็จแล้วก็รีบเช็ดน้ำตาเอาของเข้าไปเก็บโดยไม่ทักใครเช่นเคยรีบเดินไปนั่งในชั้นเรียนสกดกั้นน้ำตาเอาไว้พอมื้อเที่ยงครูต้อยไปนั่งกินข้าวห่างจากครูคนอื่นครูแอวก็ว่าวันนี้ครูต้อยเขาเป็นอะไรไปนั่งสักไกลเชียวครูใหญ่ก็ว่าเขาคงจะรังเกียจนาะทีต้องมานั่งกินข้าวด้วยผมบอกแล้วไงว่าครูต้อยนิสัยไม่ดีเรากินกันเถอะวันนี้แม่บ้านของผมทำน้ำพริก จะอมทอดมาด้วยนะกับปลาทูตัวสวยๆกินเลยไม่ต้องเกรงใจครูต้อยกลับมานอนร้องไห้หนักท้อแท้ในชีวิตก็เลยยื่นเรื่องของย้ายไปสอนนรงเรียนอื่นอีกตำบลโดยเล่าความอัดอั้นตันใจให้ลุงฟังลุงก็บอกว่าย้ายไปสอนอีกหมู่หนึ่งเดี๋ยวลุงจะขับรถเครื่องไปส่งเองครูใหญ่รู้ว่าครูต้อยจะย้ายไปสอนที่อื่นก็เรียกครูต้อยไปคุยอีกครั้งนี่ครู ผมหวังว่าไปสอนหมู่อื่นแล้วคงไม่ต้องมาสอนพิเศษเด็กในหมู่บ้านนี้แล้วนะมันไม่เกี่ยวกันแล้วเด็กบางเนี่ยเรียนที่นี่ครูไม่จําเป็นต้องสอนแล้วนะครูต้อยก็ยืนตัวตรงแล้วก็บอกว่าดิฉันก็จะสอนเหมือนเดิมละจะไม่ทิ้งเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วดิฉันก็คงสอนด้วยความสบายใจเพราะว่าทุกๆวันดิฉันไม่ต้องมาเจอสีหน้าครูใหญ่ที่จงเกลียดจงชังดิฉัน แค่นี้นะคะดิฉันจะไปสอนชั่วโมงต่อไปครูใหญ่ก็บอกว่าอวดดีช่วงที่รอย้ายอยู่เนี่ยครูต้อยก็มาสอนตามปกติแล้วอีกอาทิตย์ต่อมาครูต้อยขี่จักรยานจะถึงโค้งเข้าหมู่บ้านที่ครูต้อยอยู่ก็มีมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าจนครูต้อยเสียหลักล้มลงเสร็จแล้วคนซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็สาดกระสุนใส่ร่างครูต้อยสามนัดโดนหน้าผากโดนคอแล้วก็ กลางอ,อกล้วนแต่เป็นจุดตายทั้งนั้นเด็กๆที่เดินมองเห็นเหตุการณ์หลายคนแต่ไม่มีคนไหนรู้ว่าใครยิงเพราะว่าใส่หมวกกันน็อกเต็มใบไม่เห็นหน้ารถก็ไม่ติดป้ายทะเบียนผู้คนแถวนั้นก็วิ่งมามุงดูครูมนัฐตามหลังมาพบเข้าก็อดที่จะอุ้มร่างครูต้อยไปส่งโรงพยาบาลไม่ได้เพราะสมัยนั้นยังไม่เจริญจะรอรถมูลนิธิหรือรถพยาบาลก็คงยากกว่าจะมาถึง โทรหากันก็ยังลำบากมีชาวบ้านช่วยประคองร่างครูต้อยที่เบาะหลังแล้วก็นั่งหน้าไปกับครูมนัสอีกคนหนึ่งครูมนัสรีบขับแต่คนที่ประคองบอกว่าไม่หายใจแล้วครูมนัสก็รู้สึกใจหายบอกว่าต้องเอาไปโรงพยาบาลก่อนแล้วผมจะไปแจ้งความให้แล้วเดี๋ยวผมจะไปส่งพวกพี่บ่านนี้มีใครไปบอกคนที่บ้านครูต้อยหรือยังไม่รู้ หนึ่งในนั้นก็บอกว่าผมให้ลูกชายผมไปบอกแล้วน่าสงสารจริงๆใครนะมันฆ่าผู้หญิงได้ลงคอครูต้อยเนี่ยเป็นคนดีไม่น่าจะมีเรื่องบาดหมางกับใครครูมนัดก็ว่านั่นนะสิผมงี้ใจสั่นหมดเลยวันเนี้ยยังเห็นกันอยู่หลัดๆไม่น่ามาตายแบบนี้เลยคนทําในจิตใจมันทําด้วยอะไรเมื่อญาติครูต้อยรับรู้ต่างก็เสียใจ ตำรวจสอบสวนเพื่อจะจับกลุ่มคนร้ายให้ได้เพราะเป็นคดีอุกอาจเป็นที่สะเทือนขวัญของเด็กๆลุงก็ให้ปากคำว่าครูต้อยมีเรื่องผิดใจกับใครตำรวจก็เรียกครูใหญ่มาสอบปากคำเข็นจนต้องสารภาพพันหรวงรู้เรื่องก็มาเป็นพยานให้ว่าได้ยินครูใหญ่ต่อว่าครูน้อยเรื่องสอนพิเศษพรีทำให้ครูใหญ่ไม่พอใจที่ตัดไรายได้ขัดผลประโยชน์ที่ครูใหญ่ได้รับมานาน ต่อมาก็จับมือปืนได้เป็นญาติทางเมียรครูใหญ่ครูที่โรงเรียนทุกคนรู้เรื่องก็เสียใจที่เคยแสดงอาการรังเกียจครูใต้ยที่แสนดีเข้าข้างคนผิดมองคนที่รูปลักษณภายนอกเมื่อสะสางคดีได้ตายายและลุงก็จัดการเผาศพครูใต้ยด้วยความอะไรยิ่งนักครูมนัฐรู้สึกเสียใจมากราบขอขมาครูต้อยที่ตัวเองเคยรังเกียจครูคนอื่นก็เช่นกันมาร่วมฟังสวดกันทุกคืน เด็กๆในหมู่บ้านลูกสิทธ์ครูต้อยมาช่วยเสิฟน้ำตลอดงานวันเผาครูก็พาเด็กแต่งตัวเรียบร้อยมาส่งครูต้อยขึ้นสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายครูมนัสฝันว่าครูต้อยมาขอบคุณที่ช่วยพาไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วร่างครูต้อยก็ลอยขึ้นไปบนฟ้ากลายเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากไม่ใช่ครูต้อยขี้เรออีกต่อไปครูต้อยยิ้มให้ครูมนัสแล้วก็โบกมือลาครูมนัสเป็นครั้งสุดท้าย ครูมนัทไม่เคยลืมยิ้มหวานนั้นเลยครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการขัดผลประโยชน์กันเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะครับมันฆ่ากันตายมานักต่อนักตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วการทำดีในบางครั้งก็ไปขัดผลประโยชน์เขาก็พาให้ตายโหงกันมามากต่อมากแล้วครับ สํนียงน่ะเป็นสาวแก่อยู่กับแม่กับพ่อสํนียงมีน้องสาวอีกคนชื่อสมใจแต่ว่าสมใจแต่งงานไปหลายปีแล้วมีลูกคนหนึ่งซึ่งสมใจก็เอามาฝากให้แม่ช่วยเลี้ยงดูเวลาไปโรงเรียนก็ให้พ่อของสมใจไปส่งสมใจไปทํางานที่โรงงานกับผัวไม่มีเวลาดูแลลูกด้านพ่อผัวแม่ผัวก็ไม่ชอบดูหลานชอบเข้าบอนซะมากกว่า พ่อผัวน่ะเลี้ยงปลาขายเงินทองก็ไม่ค่อยพอใช้ลูกชายของสมใจมีชื่อเล่นวนันุสำเนียงเป็นป้ากขจริงแต่สำเนียงก็ไม่ชอบหลานชายพูดอยู่เสมอผู้ชายมันคบไม่ได้แม่ก็จะว่ามึงพูดยังไงของมึงอีสำเนียงพ่อมึงก็เป็นผู้ชายมึงจะเหมาหมดไม่ได้นะนรกจะกินกระบาลสำเนียงก็ว่าพ่อก็เหมือนกันน่ะ สมัยฉันกับอีสมใจย,ยังเด็กๆพ่อก็ไปติดแม่ไม่ติดยายยาวขายปลาเค็มขโมยเงินไปปนเปื้อมันข้าวอยู่ในยุ่งก็แอบขายแม่นั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่เป็นปีจำไม่ได้เหรอถ้ายายยาวไม่ไปมีคนอื่นป่านนี้พ่อก็คงไม่กลับมาดูลูกดูเต้าล็อกพ่อได้ยินก็บอกอีหานี่ททำไมมึงทำไมไม่จำเรื่องดีๆของกูมั่งฮะจำแต่เรื่องอียาว สำเนียงก็บอกว่าก็เรื่องเร็วๆมันฝังใจที่พ่อถึงต้องจําสํเนียงนั้นมีอดีตเช่นกันสมัยที่สำเนียงเป็นสาวแรกรุ่นก็รักชอบกับหนุ่มบางเดียวกันอยู่สามปีแต่อยู่ต่อมาไม่รู้ด้วยเหตุใดหนุ่มคนนั้นกลับไปขอสาวบางอื่นซะอย่างนั้นสำเนียงน่ะเจ็บช้ำน้ําใจเหลือเกินเดินไปด่าฝ่ายชายถึงหน้าบ้านเรียกว่าขุดโคดดา่าเลยก็ว่าได้ พ่อฝ่ายชายเอาหนังสติกยิงสำเนียงยังกระหมากระสุนดินเหนียวตากแข้งโดนหน้าผากสำเนียงปูดบวมพ่อฝ่ายชายก็ยังไม่หนำใจยิงใส่อีกโดนที่คอจนสำเนียงต้องเพ่นหนีแล้วรอยที่โดนหนังสติกที่หน้าผากมันหายบวมแต่รอยเขียวก็ยังอยู่ยันทุกวันนี้สองกระจกที่ไรสำเนียงก็แค้นใจคราวนั้นนับแต่นั้นสำเนียงก็ไม่เคยมีใจให้ใครอีก วันที่สมใจแต่งสำเนียงก็หนีไปนั่งที่วัดเพราะไม่ชอบน้องเขยเคยคัดค้านไม่ให้น้องสาวมีแฟนแต่สมใจก็ไม่เชื่อจนได้จัดงานแต่งกันเงียบๆอย่างเรียบง่ายเจ้าหนุตอนนั้นอายุได้สิบขวบก็ช่วยตายายในวันหยุดตาย,ายายจะเก็บผักบุ้งผักกระเฉดสายบัวในสระหน้าบ้านทุกวันมามัดเป็นกรรมให้สำเนียงเอาใส่เรือไปส่งตลาดตอนเช้ามืด ตายายเก็บผักแล้วก็เอาน้ำพรมเอาผ้าปิดไว้เอาโคลนแช่น้ำในถังเตรียมไว้ส่งตลาดเช้าสำเนียงเห็นหนุหอบผักลงเรือแต่เช้ามืดก็บอกว่ามึงตื่นมาทำหาอะไรหนุก็บอกก็ตื่นมาช่วยป้าไงสำเนียงก็กว่ามึงไม่ต้องมาเสนอหน้าแต่เช้ามืดกูเห็นหน้ามึงแล้วอารมณ์เสียไปไกลๆตีนกูเลยแหมทำป็นขยันแต่เล็กโตขึ้นเนี่ยมึงจะขี้คร้านจะขี้เกียจวันหลังไม่ต้องมาช่วย นุก็เลยเดินขึ้นบ้านไปพอวันหยุดสมใจก็จะมากับผัวมาหาลูกเอาของกินเอาเงินค่าขนมค่ากับข้าวมาให้แม่สํเนียงก็จะไม่อยู่คุยด้วยจะขึ้นไปนอนฟังวิทยุเสียงลั่นบ้านจนพ่อบอกว่าอีสํเนียงและอีบ้านนิสัยเลวแบบนี้ถึงไม่มีใครเอาทําเมียสมใจนั้นเข้าใจสํเนียงพี่สาวดีก็บอกพ่อว่าอย่าไปว่าพี่เขาเลย เขาเคยเจ็บช้ำมาก่อนแม่ก็บอกว่าไอ้แกมึงก็ชอบไปว่าลูกมันจริงๆทุกวันนี้ก็ได้มันนั่นแหละที่เป็นคนดูแลเราพ่อก็บอกกูไม่ได้ดีใจหรอกนะที่มันคอยขายผักให้คอยซื้ออยู่ยาให้มันแก่คาบ้านแบบนี้วันข้างหน้าใครจะดูแลมันยามแก่เทาหลานมันก็ไม่เคยพูดดีด้วยใครจะดูแลมันถ้ามีใครอยากได้นะกูจะแถมข้าวให้ด้วย ของที่สมใจเอามาสำเนียงก็ไม่กินตัวน้องเขยก็บอกว่าผู้ชายในโลกนี้มันไม่ได้ชั่วไปเสียทุกคนน่าจะแยกแยะนี่เล่นเหมาหมดแม้กระทั่งพระมาบิณธบาตยังไม่ให้แม่ใส่บาตรนี่มันก็เกินไปแม่ก็ว่ามันห้ามไม่ได้หรอกมันออกจากบ้านนันกตีสี่อยู่ทั้งนี้กูก็ใส่บาตรทุกวันพ่อก็ว่ามันก็ขู่ทุกวันนั่นแหละว่าอย่าให้รู้ว่าใส่บาตรพระนะั่นมันจะไม่ช่วยทํากินอีกต่อไป สมใจกับผัวก็ได้แต่ถอนใจสายวันหนึ่งสํเนียงพายเรือกลับบ้านก็พายสวนกับนายแพลวพ่อไม้เมียตายนายแพลวก็ถามว่าอา้าวสํเนียงกลับจากตลาดเหรอเหนื่อยไหมสํเนียงก็บอกว่าถามทําไมมันเรื่องของกูนายแพลวก็บอกทําไมเอ็งพูดแบบนั้นละ่ะสํเนียงกูก็พูดทั้งกูแบบนี้แหละเสือกอะไรด้วยอะ่ะมึงจะไปไหนก็ไปก,นกูนักเกลียดนักไอ้พวกผู้ชายชอบเสือกเรื่องชาวบ้าน นายแพ้วก็หยุดภายแล้วก็บอกว่า้าก็ฐานดีๆเห็นกันมาตั้งแต่เด็กนี่เอ็งหัวเสียมาจากไหนวะเนี่ยฮะกูไม่ได้หัวเสียแต่กูเกลียดไอ้พวกผู้ชายทั้งหลายนายแพ้วก็บอกว่าอะไรของเอ็งวะนี่เอ็งเป็นไอ้พวกวิปริตผิดเพศหรือ,อยังไงมิหน้าละถึงหาผัวไม่ได้ระวังพราผ่าตายนะโวยสำเนียงได้ยินอย่างนั้นก็โมโหเอาพายตีหัวนายแพ้วเสียหนังโป๊กหัวแทบแตก ในแพ้วกขว่าตีกูทำไมน่ะกูเจ็บในอีบ้าสมแล้วที่มึงอยู่จนขึ้นคานะ์นหาผัวไม่ได้สำเนียงหนึ่งเงือไม้ไผ่จะตีซ้ำแต่ในแพ้วเอาไผ่ของตัวสกัดไว้ด้วยความเจ็บแล้วก็โมโหในแพ้วเลยใช้พายตีสำเนียงไม่ยัง้งบ้านสองฝั่งครองเขาห็นก็ร้องห้ามแต่ในแพลวก็ตีสำเนียงจนตกน้ำจมหายไปในแพ้วนั่งหอบ เพื่อนบ้านที่เป็นชายโดดน้ำไปช่วยสำเนียงแต่กว่าจะหาเจอสำเนียงก็ขาดใจตายไปแล้วเพราะว่าคลองกว้างน้ำก็ลึกประกอบกับสำเนียงโดนตีอ่าตอนนั้นไม่รู้ยังรู้สึกตัวหรือเปล่าตอนจมน้ำก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในายแพ้วบอกทุกคนว่าตนจะมอบตัวจะไม่หนีไปไหนช่วยไปบอกพ่อแม่พี่น้องให้ทีบ้านนแพ้วก็อยู่ไม่ไกลนัก นายแพ้วก็บอกว่าความเจ็บก็เลยทำให้ตัวขาดสติเมื่อใครต่อใครรู้เรื่องก็แห่มาดูศพสําเนียงตรงท่าน้ำเพื่อนบ้านพ่อแม่ของสําเนียงมาถึงก็สุดลงร้องไห้นายแพ้วก้มกราบพ่อแม่สําเนียงแล้วกล่าวขอโทษพ่อก็บอกว่าพ่อไม่โกรธรอกรู้ว่าสําเนียงน่ะมันปากไม่ดีมันไม่ค่อยพูดกับผู้ชายคนไหนกับพ่อมันยังดา่าเพราะมันมีเรื่องช้ำใจ ผู้ชายที่มันรักทำมันอกหักมันก็เลยเกลียดผู้ชายทุกคนพระเจ้ามันก็ไม่เว้นนี่มันต้องมาตายเพราะผู้ชายอีกเออสำเนียงเอ้ยเวรกรรมของมึงจริงๆไอ้แพลวเองก็กลมหน้ารับกรรมที่เองฆ่ามันนะในแพ้วก็น้ำตาคลอไม่คิดว่าจะต้องมาสังหารผู้หญิงตัวเล็กๆที่เห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพวกพ่อแม่พี่น้องในแพลวก็แห่กันมาดู ต่างก็สงสารทั้งสำเนียงแล้วก็ในแพ้วที่ต้องมารับชะตากรรมเยี่ยงนี้ครับกรรมมุนาวัตะตีโลกโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม